บ้านดุดวังใหม่เจริญปุระทุ่ม50ล้าน2บ้านใหม่เจริญปุระดารานักร้องรุ่นใหญ่ชื่อดังสวยงามยิ่งใหญ่อลังการสร้างตามความฝันจากน้ำพักน้ำแรงล้วนๆจนถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจสูงสุดของชีวิตหลังจากฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองมานานกว่า10ปีในที่สุดใหม่เจริญปุระดารานักร้องรุ่นใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานก็ทำตามความปรารถนาในใจได้สำเร็จเพิ่งสร้างบ้านหรูหลังโตเสร็จเรียบร้อยและทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนทำเอาแฟนคลับและคนที่ทราบข่าวเข้ามาแสดงความยินดีกันเพียบซึ่งก็แน่นอนว่างานนี้รายการพาชมบ้านก็ไม่พลาดขอเข้าไปชมบรรยากาศภายในบ้านหลังนี้เหมือนกันพร้อมพูดคุยถึงที่มาที่ไปและชีวิตส่วนตัวของเธอโดยบ้านใหม่เจริญปุระหลังนี้ปลูกอยู่ใกล้กับบ้านของคุณแม่เนื้อที่กว้างขวางตัวบ้านใหญ่โตเป็นสไตล์อังกฤษฝรั่งเศสมีความหรูหราอลังการแต่ก็อบอุ่นและน่าอยู่ดีเทลเนี้ยบตั้งแต่ประตูรั้วซึ่งเธอเล่าว่ากว่าจะได้มาไม่ง่ายเลยจากนั้นเผยถึงเรื่องหัวใจว่าการแต่งงานไม่ใช่บทสรุปของทุกสิ่งใหม่เจริญปุระรักหวานชื่นคบสาวหล่อหลายปียังไม่คิดเรื่องแต่งฟุ้งอยู่แบบนี้ก็มีความสุขแล้วเป็นอีกหนึ่งคนที่เส้นทางความรักเดินทางมาเป็น10ปีสำหรับนักร้องและนักแสดงสาวรุ่นใหญ่คุณภาพคับจออย่างใหม่เจริญปุระที่คบหาดูใจกับแฟนสาวคนหล่อนิดมานานกว่า14ปีแล้วแถมดีกรีความหวานก็ยังคงเส้นคงวาไม่มีลดน้อยลงอีกต่างหากหลังจากที่เผชิญการสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักก็มีประเด็นพี่น้องซึ่งทางใหม่และสายเจริญปุระได้ออกมาแก้ไขประเด็นดังกล่าวว่าไม่สายโตลั่นคิดแย่งสมบัติพ่อยืนยันไม่มีปัญหาเรื่องแย่งสมบัติบิดาผู้ล่วงลับแน่นอนเจ้าตัวบอกว่าจริงๆแล้วทั้งสองครอบครัวยังรักกันและอยากให้พ่อหมดห่วงในเรื่องนี้เคยมีประเด็นออกมาแต่จริงๆแล้วเราสองครอบครัวก็รักกันและก็สามัคคีกันอยากให้พ่อหมดห่วงเรื่องนี้เพราะเราก็พอทราบว่าคุณพ่อห่วงถึงเรื่องที่อาจจะว่าสองครอบครัวเข้ากันไม่ได้แต่จริงๆแล้วเราจะทำให้ดีที่สุดทั้งทางแม่แอดและทางทรายและทางน้องๆด้วยคือทุกคนเข้าใจซึ่งตอนนี้พวกเราก็เหมือนกับว่าต้องกอดคอกันเพื่อให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ด้วยดีคือสายทำหน้าที่ของสายในฐานะลูกอย่างดีที่สุดแล้วและก็ดูแลครอบครัวสายให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้มันอาจจะมีข้อบกพร่องแต่สายก็โอเคเพราะเขาคงรู้ถึงความตั้งใจดีของลูก